สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับผมหลังจากที่ไปส่งนี่มาฝนก็ตกคือเก่าครับผมเมื่อเตียงข่อยใบไม้ลงเต็มอยู่พี่น้องปลาเขาปลายน้ำเมนูแดงจึงครึ่งอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ลาบตับครับผมใส่ตับหลายๆลาบหัวขมๆใส่ตับหลายๆครับผมนี่กับต้มแซ่บๆครับผมตอนไหนขับรถไปซื้อมาใหม่ๆหอมๆเลยครับผมมาๆกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องทุกคนลาบแดงๆเลยนี่ของแซ่บอีสานบ้านเฮาพี่น้องลาบขมต้มแซ่บครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะมากินของกันจ้ามีได้ลาบฝนตกจ้าตอนนี้ค่อนข้างสวัสดีพ่อแม่ทุกคนครับผมมากินของน้ำกันครับโอ้ข้าวเหนียวหวานพี่ด้วยพี่ทิพย์เขายังไงอ่ะลาบหัวคุ้มผมน้ำกันครับผมลาบคุ้มผมแต่ตับหลายๆครับผมนี่จะตับล้วนๆเลยเนี่ยตับใหญ่ๆพี่น้องอะไรลาบฟักจริงๆแซ่บกว่านั้นอ่ะผู้ใดก็กินกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อกูนะครับตุ๊กตุ๊กมึงตุ๊กโดดกันเนี่ยเอาหนึ่งยังไงส่งไปพลอยพี่น้องลาบก้อยทางกรุงเทพกรุงไทยถุงละ7บาทจะมาทางข้างบ้านซะหน่อยถุงละ60บาทหาซื้อ60เนื้อและค่าประมาณเท่านี้พี่น้องเป็นแซ่บครับครับสมัยตะกี้เขาจะแบ่งพูดเนาะคำว่าพูดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบ่งพูดเป็นแบ่งพูดเนี่ยพูดเป็นบ้าเลยมีนายตำรวจมาประจำการอยู่ตัวก็ออกแถวบ้านเฮาเพิ่นก็มารับตำแหน่งใหม่เนาะก่อนหน้ามื้อเที่ยงซะเดียวคนใส่ได้ทิพย์ไปไปซื้อไว้ไปซื้อเนื้อมันหน่อยเพราะฉะนั้นได้ครับคนเพิ่นให้ไป200เพิ่นให้นายทิพย์ไป200ซื้อเนื้อมากินเที่ยงกันเนี่ยกินข้าวเที่ยงกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นคนไทยนะคนทางการได้ซีฟต่อไปพระเจ้าแบ่งพูดพอดีมัน
ันจิบอ่ะพูดจังบาทเราก็ตาแล้วนี่จะพูดหาอะไรเนี่ยนะจิบนะโอ้ยเดี๋ยวไปบ้านไหมนี่จะพูดหาอะไรเนี่ยบ้างเนี่ยครับเพื่อนเราไปบอกจำหน้าก่อนครับไปครับไปว่าเจ้านายครับมันพูดใหญ่ครับผมเจ้านายเขางงเรื่องผมเอาไม่ขายเนื้อให้แล้วเพื่อนมันมีแต่พูดใหญ่ครับผมเพื่อนมันได้คลิปกับว่าอธิบายแห่งฟังเนาะว่าพูดคืออย่างเนาะไอ้ถ้างั้นเรียกกำลังเราไปเลยมันพูดใหญ่อะไรมันจะท้าตีท้าต่อยแล้วว่าท่านเราก็ไปขอซื้อเนื้อมันดีๆว่าท่านไอ้ฮอดยังเนี่ยนี่ครับมันพูดใหญ่ครับใครพูดใหญ่ว่าท่านโจพ่อตากันเลยปะนี่จะพูดละหาร้อยครับเจ้านายว่าท่านพูดละสองร้อยพวกนี้มีแต่กองละ500กองละ200ไม่มีครับเจ้านายว่าท่านบ้านอีสานบ้านเราเรียกว่าพูดว่าท่านไม่ใช่เบ้าใหญ่เบ้าโตนะโอ้ยว่ะนี่ล่ะภาษาคือสารบ่คือกันคือสารบ่คือกันเบ้าบ่คือกันพูดใหญ่แต่ว่าฟังไม่ได้สับตึงมันจะแบบผู้ใดขอโทษมาขอมึงนุ่มอีบ่าต้องกินบ่มีลูกกินด้วยเปล่ามีลูกยังมาดิเออฮัลโหลฮัลโหลขอฟังมาพูดยังเนาะเพื่อจับมาให้ตัวไหนฟังนำเจี๊ยบขอฟังมาพูดยังขอคิดว่าฝนมันตกเดี๋ยวมันนี่ฝนนี่นะฝนก็เลยเข้ามาฟังทางไหนมีลูกกี่คนยังได้เงินไหมจะโอนเงินให้จะไหนอยู่น้ำเหนือจะไหนเล่นบางอยากได้เหรออยากได้ค่ะต่อเลยหาที่เอาเท่าไหร่5,000พอไหมกันต่อเลยมาแล้วแต่พี่จะให้ค่ะมีลูกผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายเด้อเป็นต้องรอประชัดนะต้องรอติดอังคุณเฒ่าคุณเฒ่ามีลูกกี่คนกันเอาลูกเปิดต่อมีหลายคนค่ะกันเลยมาสิผู้หญิงผู้ชายแล้วก็กระเทยค่ะมันจะแบบมีลายไหมเวลาไม่มีค่ะขอดูนมหน่อยสินมใหญ่ไหมนมเปิ้ลนมใหญ่ไหมแล้วก็เท่าลูกมะพร้าวนี่แหละค่ะแต่ละคนเจ้าลูกหางนึงคอยไปมาหนูขอดูหางพี่หน่อยได้ไหมโอ้แบบหนูขอตอนหางพี่หน่อยไม่ไปมาที่บ้านหนูขอดูหางพี่หน่อยได้ไหมไปเออแล้วมันอุ๊ยไหลตาละเราก็เลยบอกเขาดิเขาบอกว่าเป็นดอกตะนงเฮ็ดไงพวกนี้มันคล้ายๆว่าเซ็กโฟนนะเนี่ยตัวซุ้มนะเป็นเซ็กโฟนนะเราเราซุ้มคนมีอายุกันหรอพวกโรคจิตนะมันฟังกระเสียงเข้ามันจะตามจะตายแล้วอืมพวกโรคจิตนะครับผมจะมึงไม่เพลินอย่างว่าเก่าเจ้าแห่งขันมึงเจ้าเจ้าโดดกวาดกุ้งเพลงกวาดกวาดกระโปรงรถบักเจ้ากุ้งใหม่เท่าไหร่นี่คือหนาตักตังขวางรถไปเดี๋ยวแล้วไปตรงหูเขาสองทุ่มแล้วไปเล่นงานครับ
ไปทางแถวนี้อยู่ด้วยล่ะนี่บ่พี่จะไปไหนทางอของเกิดภาษาบ่มีไปทางเด้อบ่ถึงบ่อืมเส้นบางก็ดีบ่มีค่อยสร้างเส้นอื่นมีแต่เขียนใบประทีแต่บ่มีเส้นขาวก็มีเส้นขาวมีลงปากของเท่าก็มีทำไปตั้งเดิมวะการหนึ่งเอ้าแปลกว่ะต้องถามไปเลยเนี่ยเออพ่อตาคุณเขาไปคุ้นๆเลยเนี่ยเขาบอกเจ๊เจ๊อันตะกี้อ่ะไปเห็นไปยังงงอ่ะกูว่าตะกี้บอกเอาไปเนาะจากดูเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติน้ำหลงเออน้องมองเขาจะเอาใบด่างไปคิดไปนะจะขวางหน้าไปซองลุงเขาบ้างงามอยู่เขาบ้ถอดก็ปลอดภัยแล้วมันจะตกติดเพราะว่าโจรเหนียงสุรายหลายจังของเงินเป็นสองร้อยท่านเดี๋ยวไปหายซีซีบาทบอกไปเอาไปเอานี้คุณวันนี้มีรถขับคุณกับประเด็นนี้เงินเท่าไหร่คุณยิ่งความเดียวคุณก็เลยเดย์ให้40บาทเรียนเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยมันลดกระจกลงน้อยเดียวนะเพิ่นบ่ลดลงหาย้อนเงินไปอือเพิ่นย้อนเงินแต่เงินนั้นบ่ออกมันให้เพิ่นย้อนไปมันนี่ขนาดเพิ่นขับรถสิเที่ยวสิซ้นมันแล้วเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถน่ะพี่น้องเจ้าว่าผู้ชายผอมๆสูงๆพวกขี้ยาเหรอมั้งนี่มา40บาทก็เอาแล้วเออต้องเห็นหน้ามันบ่ใช่หมวกบ่ยากว่าเพิ่นก็คือบ่เป็นแจ้งพวกมาอันตรายเหรออันตรายเหรอผู้หญิงกับผู้หญิงเดินทางกลับมาจากเหตุงานเหตุการณ์ในอำเภอเนาะไม่หวงรถกระจองถึงว่าถ้าผู้ชายเขาเป็นยังหรอเขาเหม็นเพิ่งอะไรวันน่ะกล่องน้ำรถบุ้งนี้บอกที่ว่าไปแจ้งความกล่องรถอาจจะบุ้งนี้ได้ว่าถ้าลักษณะนั้นเราล็อกประตูรถแล้วล็อกขนาดเสียวโทรศัพท์ไทยเนาะโอ้ยเราสั่นครอบตื่นเต้นของไม่ยิ่งเนาะถ้าว่าถ้าบ่เกิดกับไผบ่มีผู้ใดพูดสั่นมันขนาดบีบแต่ให้คนเอิ้นคนซอยคนยังบ่อีกกรณีนึงเขาก็สิคิดว่าผัวกับเมียทะเลาะกันระวังกันละระวังกันละคือเฮ้ยเรื่องของผัวกับเมียเฮาบ่ต้องไปยุ่งหรอกได้บ่สังคมบ้านเฮามันสิคิดกันสิเด้แต่ว่าเขาว่าถึงเขาสิเป็นผัวกับเมียเฮาก็สามารถช่วยเขาได้เด้ถ้าว่าเขาสงสัยเขาคิดว่าเป็นผัวกับเมียทะเลาะกันซั่นแต่ว่าระวังคอยบีบแต่ปานใดก็อันบ่มีคนออกมาเบิ่งหัวบ่มีคนออกมาช่วยข่อยด้วยหั่นเขาอยากให้ผัวกับเมียทะเลาะกันเราก็เลยว่าที่เราเกลียดรถไงถ้าแม่นรถน้อยล่ะแม่คนก็เลยบ่อยากงงนะเออมันผู้ชายก็มึงทะเลาะกันน่ะเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเขาก็ดีกันแล้วบ้านบ้านเฮามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่ล่ะเพราะเขาดีกันเฮาเป็นหมาเด้อบัดนึงคิดจังซี่เด้อแม่นบ่แม่นแม่นสิไปตีผัวเขาสมมุติว่าเป็นผัวเมียกันนี่เด้อไปหามหัวเขาซัดปากคอยคอยซัดปากหัวเขาก็ไปถึงโรงพักเนี่ยเจอผัวขอโทษไอ้เนี่ยจะพี่นุ่มกันใช่แล้วก็นั่งนั่งเนี่ยเห็นมาไอ้เรื่องนิดหน่อยก็หายเห็นปะไปคุยคนจะเรียนเหรอเออคนเนี้ยดีกันนะมั้งอืมปันนี้เขาเรื่องเรื่องคนกินอาหารมานเนาะอืมว่าพี่น้องเพชรแต่ก่อนสวัสดีค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวบนฝาป้าพวกมึงน้ำมึงน้ำยังมึงน้ำยังอืมน้ำขึ้นคือถ้าพี่น้องไปเบิ่งน้ำก่อนปลาล้างก็ได้ไปกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายครับระวังลูกพีเตอร์